แล้วผู้ใหญ่ไม่ตกใจด้วยระหว่างเขานั่งฟัง5 4 3ฟังอยู่โอเค5 4 3ทองมาฟังฟังพี่บนมองอ่ะมองทางไปทางแมวหน่อยยักหน้าพี่มีทุกใจกันมองหน้ากันมองฟังต่อเช็ดหน้าเลนเหรอวะหนังเป็นจุดที่เอาผ้าอะไรมาเช็ดหน้าเลนนะตุ้ยหนังเป็นจุดมองมองนี่มองนี่5 4 3 2พี่ออสให้แยกย้ายอ่ะวันนี้ข้าประชุมแค่นี้แหละใครมีธุระอะไรจะไปไหนก็ตามสบายนะขอขอบใจทุกคนด้วยเฮ้ยถ้าแบบเดิมแม่งถุงถ่ายตกหล่นแล้วอะไร4 3 2เออที่ข้าขอประชุมพวกเราในวันนี้ก็ถ้ามีเรื่องอะไรบางอย่างอยู่ในใจนะคือมันนึกสังหรณ์อะไรอยู่ในใจก็ไม่รู้เหมือนกันข้ากลัวว่ามันจะเกิดสิ่งไม่ดีกับหมู่บ้านของเราและสิ่งไม่ดีนี่ข้าก็ไม่สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามันคืออะไรแต่มันมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นข้าก็เลยอยากจะมาประชุมพวกเรานี่แหละว่าถ้าพวกเราเนี่ยคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะทุกคนหรือจะยังไงก็แล้วแต่ถ้าเห็นอะไรที่ไม่ดีบอกพวกเราบอกกันเองนี่แหละเห็นในนู่นไม่ดีเห็นในนี่ไม่ดีเพราะว่าพวกเราจะได้หาทางป้องกันกันได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอยากจะให้พวกเราเนี่ยหาเวลาเข้าวัดทำบุญทำทานให้มากๆอย่าใช้เวลาให้มันเปล่าประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเราเข้าวัดกันมากๆเนี่ยมันผลบุญที่เราไปทำเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะอะไรที่จะเกิดสิ่งอะไรไม่ดีมันก็กลับกลายเป็นดีได้ใช่ไหมใช่พวกเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นไหมล่ะเนาะมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเออแล้วก็มีอีกเรื่อง5 4 3 2เออแล้วข้ามีอะไรอีกเรื่องนึงที่จะเล่าให้พวกเราได้ฟังแล้วได้รู้เวลานี้พระเขียนท่านบวชไม่สึกแล้วนะท่านยืนยันมาแล้วนะว่าท่านจะไม่สึกแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยเอาแบบอย่างพระเขียนขออนุโมทนาสาธุให้กับท่านด้วยแล้วก็พวกเราน่ะพยายามหาเวลาว่างไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปทำบุญทำกุศลกับท่านเพราะท่านไปสึกแล้วอ่ะใช่ไหมหาเวลาไปกันเยอะๆไปกันบ่อยๆหน่อยนะก็ทั้งหมดที่พูดมาก็หวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจกันแล้วนะก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วหรือใครมีอะไรที่จะถามอะไรไหมล่ะพวกเราก็ต้องเป็นหูเป็นตากันเนาะใช่ใช่ก็อย่างที่ข้าบอกไว้นั่นแหละใครเห็นอะไรไม่ดีก็บอกกันใครเห็นอะไรไม่ดีก็ช่วยชี้นำกันมันจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันเอาล่ะงั้นวันนี้ข้าก็ขอประชุมแค่นี้นะข้าขอขอบใจทุกๆคนนะทุกๆคนเลยข้าขอขอบใจมากเอาล่ะโชคดีจ้ะตามสบายไปครับเสร็จแล้วเป็นแล้ว5 4 3 2เออที่ข้านัดประชุมพวกเราในวันนี้นะข้ามีเรื่องอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในใจถึงจะขอบอกไว้ในวันนี้ด้วยนะเพราะว่าข้าสังหรณ์อะไรยังบอกไม่ถูกเพราะข้ากลัวว่ามันจะเกิดสิ่งอะไรที่ไม่ดีขึ้นกับหมู่บ้านของเราเพราะฉะนั้นอยากจะเตือนพวกเราเนี่ยให้ช่วยกันดูแลใครเห็นอะไรที่ไม่ดีหรือเห็นว่าสิ่งไหนที่มันจะเกิดในสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาเนี่ยก็ให้ช่วยบอกพวกเราถ้ารู้กันก่อนแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะแก้ไขกันไ
อาจจะแก้ไขกันทันแต่ถ้าไม่รู้กันมาก่อนล่วงหน้าเนี่ยมันแก้ไขอะไรกันก็ลำบากและอีกอย่างนึงที่ข้าอยากจะขอร้องนะพวกเราเนี่ยหาเวลาเข้าวัดกันมากๆทำบุญกันให้เยอะๆเพราะไม่มีอะไรจะดีมากกว่าการทำบุญเข้าวัดทำบุญให้ทานหรอกพี่บอลพูดว่าเราต้องช่วยกันนะแมวมองพี่บอลหน่อยบอลมองพี่บอลหน่อยมองหน้ากันพวกเราก็ต้องช่วยดูกันนะหมู่บ้านเราเนาะเห็นคนแปลกหน้าก็ตามกันเนาะดูแลด้วยดูเขาหน่อยมาดีมาร้ายเราก็ไม่รู้หรือว่าเห็นอะไรที่มันไม่ชอบมาพากลก็บอกกันครับมันจะได้หาทางแก้ไขกันทันใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะไอ้เรื่องการเข้าวัดทำบุญกันมากๆเนี่ยข้าขอร้องทำกันไว้เถอะบุญกุศลเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้นะเพราะมันสังหรณ์เนี่ยก็พูดได้บอกเดี๋ยวพูดมาเออฟังมาออฟังมาออบอกมาออขาดแล้วนะขาดแล้วนะฟังบุตรคนฟังข้าอยากจะให้พวกเราเนี่ยนะหาเวลาว่างกันให้เยอะๆเข้าวัดทำบุญกันนะเออนี่แล้วมีอีกเรื่องนึงที่ข้าอยากจะบอกพวกเราให้รู้เวลานี้พระเขียนท่านบวชไม่ศึกแล้วนะเออเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอนุโมทนาสาธุกับท่านด้วยท่านจำวัดอยู่ที่ไหนอะไรต่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็ต้องรู้กันเองแหละพี่โม่สาธุหน่อยไปทำบุญกันให้มากมากนะมีเวลาก็ไปกันเลยเอาใหม่เอาใหม่ฟังทุกคนฟังมองพี่ออสไว้ข้ามีเรื่องนึงที่ข้าจะบอกให้พวกเราฟังครับเวลานี้พระเขียนท่านบวชไม่ศึกแล้วนะท่านยืนยันแล้วว่าท่านไม่ศึกเพราะฉะนั้นข้าขยายจะขอร้องพวกเราเนี่ยว่าหาเวลาไปทำบุญกับท่านหาเวลากันเยอะๆหน่อยไปกันเยอะๆหน่อยอาริโมสาธุนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าภาคภูมิใจว่าท่านบวชที่ท่านไปเสร็จแล้วเป็นที่น่าเชื่อได้เป็นที่น่านับถือได้เข้าใจนะเข้าใจครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอประชุมกันแค่นี้แหละเชิญตามสบายใครมีธุระอะไรที่ไหนก็ท่านพูดเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะพวกเรานะต้องเป็นหูเป็นตานะเพื่อหมู่บ้านเรานะมีคนแปลกหน้าเราก็ช่วยกันดูหน่อยแล้วกันเนาะอย่างที่ใหญ่ว่านะต้องช่วยกันต้องช่วยกันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกในโลกนี้นะครับความสามัคคีเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองได้เอาโอเควันนี้ข้าประชุมแค่นี้แหละนะใครมีธุระอะไรที่ไหนก็ตามสบาย